สวัสดีค่ะไดซึกิจแปนวันนี้เรามากันที่เมืองคามิยาม่าเป็นชุมชนเล็กๆในจังหวัดโทคุชิมะค่ะในช่วงนี้เราจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสถานที่ที่คนในท้องถิ่นให้ความเคารพกับธรรมชาติอาหารและวัฒนธรรมท้องถิ่นมากกว่าสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังนะคะซึ่งคามิยาม่าเป็นเมืองเล็กๆที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนที่ไหนตรงกับไอเดียที่พวกเราสนใจเป็นอย่างมากค่ะและที่นี่ก็กำลังมีชื่อเสียงในญี่ปุ่นในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างเมืองน่าอยู่ค่ะครั้งก่อนเราแนะนำกิจกรรมทางด้านศิลปะไปแล้วครั้งนี้เรามาพบกับคามิยาม่าในฐานะจุดหมายแห่งการทำงานรูปแบบใหม่กันค่ะพี่ปิ่นเช้าเราอยู่ที่คามิยาม่าจังหวัดทุกซิมะแล้วครับใช่แล้วค่ะเรายังอยู่กันที่นี่เป็นเมืองที่มีดีมากกว่าธรรมชาติโอ้เขาสวยไอเดียเขาสวยใช่เต็มไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นยังไงอยากรู้ไหมไปดูด้วยกันค่ะโอเคไปกันเลยผลงานนี้มาจากกิจกรรม Artist in Residence ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ Office Green Valley ที่เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรและทำงานเพื่อส่งเสริมชุมชนของคามิยาม่ามาเกือบ20ปีแล้วค่ะนอกจากโปรเจกต์ Artist in Residence แล้วพวกเขายังได้โปรโมทการทำงานแนวใหม่ในพื้นที่นี้นั่นก็คือ Satellite Office ค่ะที่เริ่มเป็นที่รู้จักในญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเลยนะคะมาร่วมทัวร์เพื่อค้นหาคำตอบกันว่า Satellite Office คืออะไรกับการบรรยายของ Green Valley ด้วยกันเลยค่ะหลายบริษัทในญี่ปุ่นเริ่มที่จะเปิดสำนักงานสำรองที่อยู่นอกเมืองใหญ่มากยิ่งขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะสำนักงานเหล่านี้เรียกว่า Satellite Office นั่นเองค่ะในญี่ปุ่นมีเมืองเล็กเมืองใหญ่มากมายที่โปรโมทว่าพวกเขาเป็นจุดหมายของการเปิด Satellite Office ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการหางานและเพื่อนำคนหนุ่มสาวกลับเข้าไปทำงานในเขตท้องถิ่นด้วยค่ะคามิยาม่าถือเป็นเมืองที่บุกเบิกด้านการทำ Satellite Office หนึ่งในนั้นก็คือบริษัทเอ็งกาวาซึ่งเป็นบริษัทสื่อที่ตั้งอยู่ในโตเกียวและได้สร้าง Satellite Office อยู่ที่นี่ด้วยค่ะโยริอิเคยเป็นสถานที่ยอดนิยมของชาวคามิยาม่าเมื่อประมาณ90ปีก่อนค่ะแต่ก็ได้ปิดตัวลงไปเมื่อนานมาแล้วเนื่องจากประชากรในเมืองลดลงอย่างต่อเนื่องปัจจุบันได้ถูกปรับปรุงใหม่ใช้เป็นสถานที่เพื่อโปรเจกต์ Artist in Residence และเทศกาลโรงละคร 4K ที่ถูกจัดขึ้นโดยบริษัทเอ็งกาวาค่ะบ้านและอาคารเก่าในคามิยาม่าหลายหลังได้ถูกปรับปรุงและนำมาใช้ใหม่เพื่อชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยังคงเป็นแรงบันดาลใจของการทำงานแนวใหม่ในญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะหลังจากไปกันที่โรงละครโยริอิเราก็ได้มาต่อกันที่คามิยาม่าวันเล่ Satellite Office Complex และ Guest House Week คามิยาม่าค่ะ Guest House หลังนี้ได้ถูกออกแบบโดยสถาปนิกรุ่นใหม่และใช้ไม้ท้องถิ่นจากในบริเวณนี้ทำทั้งหมดอย่างพนักงานที่ Guest House ทั้งหมดนี้ก็ย้ายจากเมืองใหญ่โตเกียวมาทำงานที่คามิยาม่าค่ะที่อยู่ถัดไปจาก Guest House ก็คือ Kamiyama Valley Satellite Office Complex ที่เปิดขึ้นเพื่อมอบโอกาสของการเริ่มต้น Satellite Office ใน Kamiyama ค่ะอาคารนี้ได้สร้างขึ้นจากโรงงานทอผ้าเก่าบริเวณส่วนกลางของอาคารก็ใช้เป็นพื้นที่สำหรับการประชุมและการพักผ่อนหย่อนใจค่ะในบริเวณรอบๆก็มี Satellite Office หลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่นี้ด้วย福島県庁はこちらにある福島市未来創造オフィスということで、サテライトオフィスを設けております。ちょっと今皆さんご覧になったら分かるように結構
その向こうでオフィスでおるようにできております。まあ県庁のこちらの方でやっている仕事はサテライトオフィスの誘致とかツアーとかそういうふうな仕事なんですけれども、これ以外にも非常に、まあ、皆さんご覧になってきたと思うんですけど、いい環境の中仕事ができる環境に国山町ございますので、こういうふうな環境の中政策立案について、考えてみる機会、そういうふうなのを設けて、で若手職員を中心に人材育成研修をしたい、そういうふうな業務も我々の方で担っております。どちらからいらっしゃったんですか？タイに住んでおりまして、タイのテレビ、はい、タイ人向けのテレビの取材で今神山町に伺っているんですけれども、県庁とかそういうあと大きなそのお役所のサテライトオフィスっていうのは徳島県以外にも今広がりつつあるんですか、それともここが初めてですか？まあ、もちろん我々の取り組みはかなり早い取り組みだと思います。で、今中央省庁もテレワークとかに力を入れてまいりまして、はい、先日も総務省とか、そういうふうなところが取り組みを施行しているような感じであります。ただこういうふうな形で常駐でサテライトオフィスというようなのを構えているのはまだまだ少ないかなというふうに考えております。ありがとうございます。まあ資料なんかのファイルもメールでやるようにできますので、はい、じゃあもう仕事の環境としてはこちらの方がぐっといいですよね。そうですね。ちょっと妬まれてたりするんで。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。ありがとう。はい、ここごめんなさい。この感じでほとんどシームレスでその向こうと話しているような状況ですので、特段コミュニケーションについては何不自由なくやっております。ここの業務、よくある出張所とかの業務をやっているんではなくて、県庁の仕事をそのままこっちに持ってきて、でそれがちゃんとできているのかっていうのを検証しながら行っております。ですので我々がやっている業務っていうのは向こうの県庁でやっている業務と一緒です。มีคำถามมากมายจากลูกทัวร์ที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจเกี่ยวกับ Satellite Office และการทำงานในรูปแบบใหม่นี้ค่ะรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้สนับสนุนวิธีการทำงานแบบใหม่นี้ให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นซึ่ง Satellite Office ก็จะช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงของบริษัทและเพื่อสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้กับพนักงานอีกทั้งยังสร้างการมีส่วนร่วมให้กับคนในชุมชนด้วยค่ะโอ้โหสิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ค่ะตั้งอยู่ข้างๆกับ Satellite Office Complex นี่คือสุดยอดประติมากรรมสุดล้ำสมัยและเป็นหนึ่งในผลงานของศิลปินคามิยามะ Artist in Residence นั่นเองค่ะเปิดเพลงประกอบไปด้วยอันนี้นะคะลำโพงเก่าๆตอนแรกเราคิดว่าใช้ไม่ได้แล้วเหมือนจะยังได้ยินเสียงสัญญาณอยู่เลยตรงนี้ได้ยินไหมเดี๋ยวพี่ให้ฟังใกล้ๆไม่ได้ใจก็ใช่อันนี้คาราโอเกะมาชีนอันนี้คาราโอเกะมาชีนโอ้โหเขาสร้างให้มันสามารถใช้งานได้ได้จับต้องได้จริงๆนะคะไม่งั้นคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเป็นงานศิลปะที่เขาอนุญาตให้เราเนี่ยต่อบลูทูธแล้วก็เปิดเพลงออกลำโพงได้แล้วก็สนุกกันแบบนี้คือเขาสร้างรูปทรงที่เป็นเหมือนทางเข้าสารไหมคะ shrine look ใช่ไหมคะใช่แล้วก็ทำจากลำโพงเก่าต่างๆแต่ตรงป้ายข้างๆค่ะเขาบอกว่าเชื่อมต่อได้ด้วยบลูทูธคือเขาพยายามทำให้มันเป็นแบบ interactive I think this is the symbol is a Japanese symbol on the shrine gate and then but if we link from Kamiyama to anywhere it's link in the worldI think that would be about the speaker. Through speaker, and then so it's sort of the station in Kamiyama through art. So then link to anywhere because we link to Daisuki Japan. ใช่คุณผู้ชมคะที่นี่ไม่ใช่แค่งานศิลปะแต่ที่นี่เป็นปาร์ตี้
ครั้งนี้เราได้มาเยือนที่บริษัทเอ็งกาวาเป็นที่ที่เราผ่านมาระหว่างตอนทัวร์นะคะบริษัทเอ็งกาวานี้ได้แปลงโฉมบ้านญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมให้เป็นบริษัทผลิตสื่อคุณผู้ชมสงสัยไหมคะว่าทำไมพนักงานถึงเลือกมาทำงานกันที่คามิยาม่าแห่งนี้กันนะก็ที่นี่คือออฟฟิศของบริษัทเอ็งกาวานะคะคือบรรยากาศจะเงียบๆนิดนึงแต่ว่าแต่ละส่วนเหมือนจะเป็นบริษัทธรรมดาค่ะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นแบบ satellite office เดี๋ยวเราดูภาพรวมกันนิดนึงเดี๋ยวให้เมียกดสั่งนำเลยเดี๋ยวฮาชิโมโตะซังนะคะจะเป็นคนพาเราทัวร์ที่ออฟฟิศแห่งนี้ So ego okay let's go เป็นภาษาญี่ปุ่นก็ได้ค่ะ Hi do so I will follow はいここは縁側オフィスという会社になります本社が東京にあります2013年にサテライトオフィスとして東京のバックアップオフィスいわゆる東京で何か災害が起きた時にその仕事が止まらないようにってことでここがまずできました。สำคัญมากเลยเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะเวลาการทำงานเนี่ยก็ถือว่าเกิดความเสียหายถ้ามีอะไรเกิดขึ้นที่นี่ก็เลยเป็นไอเดียนึงที่จะเป็นแบ็กอัพข้อมูลแล้วก็เริ่มทำอยู่ที่นี่แล้วเริ่มต้นบริษัทที่นี่ไอเดียนี้どういうことを大事にしているかというところだけちょっと言っていただきたい。もともとここのオフィスは、普通の古民家、人が住んでいた家だったんですけれども、築大体90年ぐらいの、古民家を外設備を、改修して、で、うちの会社のそのコンセプト、オープン&シームレスがあったので、見ていただくと分かるんですけど、全面こう。ガラス張りにして、ค่ะ、ก็คือไม่ได้ปกปิดอะไรเลยการทำงานแบบโปร่งใสมากให้สามารถมองเข้ามาจากข้างนอกได้。簡単ですね。あとはまあ壁とかも取り払って、元々あった古民家を改修してそういう形にしてます。大学卒業してからこっちに戻って。はい、東京とか大阪でももしかしたらいいのかなとは思ってたんですけど、仕事とか調べていくうちに、ふるさとにこんなところあるんだ、面白そうだなと思って、なんかそんなこことか僕あんまり活気がないと思ってたんですけど、なんか人とかいっぱい面白い人いるよとか、この人面白いよみたいなのが、そう外の人からそう見えるんだっていうのがやっぱり。再発見でですかね。そういうことはあります、ね。それはその地元の人だったりして逆に気づかされるっていうところもありますね。ずっと東京で、生まれ育って、仕事もずっと東京で、東京だけのその価値観だけじゃなくて、いろんな地方にもいろんな文化があったりとか、その働き方がある、今の時代だったらそれこそインターネット使えば国内でも都市でも田舎でも。同じような働き方ができるので、うちの会社もそういう働き方を割と推奨して、実践してたので、ちょうどその仕事をやりたい内容とその働きたい環境みたいなものが割と、一致するのがこの神谷かなという感じでしたね。やっぱりその環境が全然違うので、その通勤にかかる例えばストレスとか、そういうものもやっぱりなくなったりとか、東京は東京で自分はすごい、好きなんですけど、もうちょっと違う価値観も知りたいなみたいな、やっぱそういうところが大きいですかね。ตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับเพื่อนสาวคนนึงนะคะที่ทำงานอยู่ที่เอ็งกาวาเหมือนกันโซยุทำเฮดเวียกอยู่ที่เอ็งกาวาเนาะใช่ที่สำคัญนะคะเขาพูดภาษาลาวได้ไปอยู่ลาวมาแมนบอใช่ไปเฮ็ดอย่างอยู่แล้วอยู่แล้วเคยเป็นอาสาสมัครเกี่ยวกับซิมปาโตมนั่นก็東京に本社があって東京と同じ仕事をしつつなんかラオスみたいなちょっと不便な
場所で、なんていうんですか、東京のちゃんとしたって言ったらあれですけど、まあ、東京のスピードの仕事ができるっていうのがいいなと思って入社決めました。ตอนนี้ผู้บริหารของบริษัทเองกาว่ากำลังมีประชุมทางอินเทอร์เน็ตกับพนักงานบริษัทแฟลตอีสซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่อยู่ในโตเกียวค่ะเพราะสัญญาณอินเทอร์เน็ตของคามิยาม่านั้นดีมากทำให้การสื่อสารระยะไกลนั้นไม่ใช่ปัญหาเลยแม้แต่น้อยค่ะちょっとずつデータは溜まってきてるかなっていう段階ではあります。できるようになったかな。次ですね、全部終わるのにこのぐらいかかりましたっていうのは出てるから、その名古屋とか大阪も最初検討したんですけど、なんか東京の縮小コピーみたいな感じで面白くないよねっていうので、じゃあいっそのこと地方にしようかと、日本全国のローカル地方で、私どものようなベンチャーを誘致しているところを探した。20カ所近くありましたね。20カ所、はい、まあ、他の地域はほとんど行政が窓口だったんですけれども、まあ、ここはそのたまたま知り合いと大宮さんということもあって、全然その接し方とか考え方が違うので、はい、一番大きく違うと思われたのはどんなことですか。一番基本はこのすごくこう自由な雰囲気を上手に作ってらっしゃる、砕けてる、こうやり取りするの不便さというのはあまり感じませんか。仕事の上ではあまり、まあ、感じないですね。ほとんど感じないですね。ただやっぱり人間としてこうね、コミュニケーションっていうところはやっぱりまだちょっと足りないところもあるので、うん、それで毎月1回必ず来て、で全員と必ず話をするんですね。あ、社員の方たちと、はい、地元の農業委員会さんの方から声がかかって、耕作放棄地がいっぱいあるから、ちょっと少しはやらないかと。でその少しが1単5銭って言って 1.5 単なんですけど。あまり少しじゃないですよね。全然少しじゃなくて、結構みんな苦労してます。パソコンの予定表に田んぼとか書いてあるんですよ。収穫されたものはどうするんですか。はい、社員のお昼ご飯になります。自給自足。基本的にここの、そうですね、お昼ご飯とかになって、はい、昼ご飯の1年分のお米がそれでできるで。それは何かこう思いがあったんですか。いやいや、我々来て、なんていうんですかね、自分らのできることっていうか、持てる芸といったら映像しかないので、じゃあその映像を使って何かこの地域と一緒にできることがないかなと。で普段は我々東京の仕事ばっかりやってますんでね、なんか年に1回ぐらいそういうこの あの会社何やってんだってなりますよね。分からないし何やってんだ、だから地域の人たちとこう一緒にできるような機会があったらいいんじゃないかなと。映画祭以外で言いますと、そのアーカイブの延長線なんです、延長上にあることなんですけれども、徳島アーカイブス、神山アーカイブスっていう地域アーカイブスというのに生まれているものを手掛けています。Thank you.
การพัฒนาของอินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยนวิถีชีวิตวิธีการคิดและรูปแบบการสร้างเครือข่ายของผู้คนอย่างที่เราได้สัมผัสในคามิยาม่าแห่งนี้นะคะการทำงานในบริเวณชุมชนและการใส่ใจคุณภาพชีวิตกำลังเป็นเทรนด์ที่เติบโตขึ้นทั้งในประเทศไทยและในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะครั้งหน้าเราจะมาตะลุยคามิยาม่ากันผ่านมุมมองทางการเกษตรและอาหารคุณภาพรอติดตามกันได้ในไดซึกิจะแปนนะคะเด็กม.ปลายคนไหนรักการถ่ายภาพฟังทางนี้มาคว้ากล้องแล้วลุ้นไปฮอกไกโดกันเถอะโครงการประกวดภาพถ่ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเท่าเทนคาวา2018เปิดรับสมัครแล้วเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปประกวดภาพถ่ายระดับนานาชาติที่เมืองฮิงาชิคาวาจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นเมืองแห่งการถ่ายภาพหนึ่งเดียวของโลกตลอด4ปีที่ผ่านมาเพียงข่าวว่าและผู้สนับสนุนใจดีได้มอบโอกาสให้น้องๆม.ปลายได้ทำความรู้จักกับวัฒนธรรมการถ่ายภาพอย่างลึกซึ้งเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและได้เปิดประสบการณ์การถ่ายภาพแบบมืออาชีพในรอบชิงชนะเลิศน้องๆจะได้เดินทางมาแข่งขันกันที่จังหวัดเชียงใหม่เมืองสัญญามิตรภาพกับเมืองฮิงาชิคาวะจังหวัดฮอกไกโดบรรยากาศในปีที่ผ่านมาเป็นยังไงมาพบกับแชมป์ปีล่าสุดของเรากันเลยแรกกันเลยเป็นยังไงก็แบบมันดีใจก็ไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันก็ไม่เคยได้ออกไปต่างประเทศแบบนี้ก็แบบเป็นโอกาสที่ดีสำหรับพวกเราเหมือนกันถ้าเราไม่เอาผลงานของเราไปเปรียบเทียบเพื่อกดดันตัวเองกับทีมอื่นมันก็ไม่มีอะไรต้องห่วงนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศเราถ้าเรามองในแง่บวกก็คือเขาคงไม่ได้คิดจะแข่งกับเราเหมือนที่เราคิดกับเขาเราก็ไม่จำเป็นจะต้องตามใครมากหรือว่ายึดกฎอะไรมากแค่เรามีมุมมองของเราเนี่ยค่ะเราก็สามารถเป็นตัวของตัวเองโดยสื่อจากชุดภาพนั้นได้อยากเชิญชวนให้กับคนที่มีความฝันอยากถ่ายภาพแบบนี้ก็ส่งผลงานเข้ามาเผื่อจะได้ไปต่างประเทศแบบพวกเราโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่รักในการถ่ายภาพได้มีส่วนร่วมที่จะแสดงความสามารถของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ครับพวกเราจะรอชมผลงานเพื่อนๆเทนคาวะในปีต่อไปนะคะเท
ถ้าพร้อมแล้วก็รวมทีมให้พร้อมนักเรียน3อาจารย์1แล้วคว้ากล้องถ่ายภาพชุดในหัวข้อเมืองที่ฉันรักอ่านกติกาเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้แล้วที่ www.tenkawacontest.com และ Facebook Tenkawa งานนี้น้องๆมอปลายหัวใจรักการถ่ายภาพห้ามพลาดสัปดาห์หน้าพบกับฟู้ดฮับโปรเจกต์ของเมืองคามิยามะโครงการที่ส่งเสริมการบริโภคอาหารในท้องถิ่นทำให้อาหารออร์แกนิกเป็นที่รู้จักมากขึ้นและยังสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนร่วมเรียนรู้โปรเจกต์ที่น่าสนใจนี้ไปกับเราในรายการไดซึกิเจแปนได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น.ทางช่อง Bright TVคำถามประจำสัปดาห์ชิงรางวัลจากญี่ปุ่นบอกสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับ Eco Travel การท่องเที่ยวเชิงนิเวศพร้อมบอกสถานที่เที่ยวสไตล์ Eco ที่น่าสนใจในประเทศไทยกติกาง่ายกดไลค์เพจ Facebook Daisuki Japan และแชร์โพสต์ Daisuki Quiz พร้อมตอบคำถามประกาศรายชื่อโชคดีทุกวันจันทร์ถัดไปในเพจของเราYeah.